ผมยังไม่เห็นข้อเสียนะข้อเสียของมันก็คือถ้าคุณออกจากงานเนื่องจากเขาบริษัทเขาปิดตัวแล้วคุณโยกกองทุนสำรองเลชีพของคุณเข้าไปอยู่ใน r m f for PVD ซึ่งอยู่ในบริษัทหลักทรัพย์จากการกองทุนทั่วไปเนี่ยนะมันจะบังคับให้คุณเนี่ยนะสามารถถอนเงินก้อนนี้มาใช้ได้หลัง55ซึ่งผมมองว่าไม่ใช่ข้อเสียนะเพราะว่าวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยมันก็เพื่อเอาไว้อะไรฮะ เอาไว้ใช้ตอนเกษียณอยู่แล้วเ,เพราะฉนั้นพอคุณโยกไปก็คือเงินก้อนนี้คุณจะยังไม่ได้ใช้อะฮะนะแล้วคุณจะไปใช้ตอนอายุหลังอายุ55ระหว่างนี้อาจจะสับเปลี่ยนกองกับกองอื่นได้บ้างแต่ต้องเป็นกองในกลุ่ม R M F for P V D ด้วยกันข้อดีมากๆเลยก็คือคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีนะจากการที่ถอนเงินในกองทุนสำรองอลชีพออกมาเป็นเงินสดนะฮนะเพราะฉะนั้นข้อดีก็เรื่องภาษีข้อเสีย ถอนในตอน5 5แต่ผมก็ไม่น่ว,ว่ามันเป็นข้อเสียนะเพราะมันก็คือวัตถุประสงค์ตามวัตถุประสงค์นั้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราจะย้ายไปอยู่บริษัทใหม่ซึ่งเขามีสำรองเลี้ยงชีพด้วยแบบนี้เราก็อาจจะไม่ย้ายมาอาเมฟอร์พก็ได้ย้ายไปบริษัทใหม่นะไปอยู่ในกองทุนสรองเลี้ยงชีพบริษัทใหม่ก็ได้นะครับอ่ะก็เป็นแนวทางนะฮะ